ัสเช้าวันอาทิตย์ครับได้เวลาของเรื่องเล่าข่าวเกษตรแล้วสัปดาห์นี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายไปติดตามกันเลยครับเมื่อวันที่16ธันวาคม2559กรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานประชาสัมพันธ์เรื่องชีวพันธุ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจากดร.สุวิทย์ชัยเกียรติยศอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานพร้อมเปิดโรงผลิตขยายชีวพันธุ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงทางกรมวิชาการเกษตรได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องการลดการใช้สารในการกำจัดศัตรูพืชโดยเราใช้โรงผลิตขยายชีวพันธุ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงในระดับชุมชนเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งมีการผลิตพืชผักปลอดภัยอยู่แล้วได้ลดการใช้สารเคมีโดยนำเอาไส้เดือนฝอยนำไปทดแทนการใช้สารเคมีสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ทั้งนี้เกษตรกรสามารถที่จะเรียนรู้ในการขยายไส้เดือนฝอยด้วยตนเองแล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายใช้กันภายในกลุ่มได้เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการในการที่จะยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยครับและเมื่อวันที่21ธันวาคม2559ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษกรมวิชาการเกษตรจัดงานเปิดบ้านพืชสวนศรีสะเกษก้าวสู่ปีที่43ภายใต้แนวคิดพืชสวนพันธุ์ดีพืชทางเลือกใหม่สู่การใช้ประโยชน์ได้จริงได้รับเกียรติจากนายจำลองดาวเรืองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนเป็นประธานเปิดงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่พืชพันธุ์ดีซึ่งในส่วนของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษนะครับภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยพืชสวนซึ่งเป็นงานวิจัยที่พันธุ์ดีๆที่ผ่านการรับรองแล้วเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่าพันธุ์พืชที่ผ่านการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปปลูกแล้วก็ขยายผลเพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้นะครับผมในฐานะเป็นภาคเอกชนโดยเฉพาะหอการค้าของจังหวัดศรีสะเกษนะเห็นแล้วก็อยากจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะฮะโดยเฉพาะตอนนี้รัฐบาลมีโครงการประชารัฐอยู่แล้วนะฮะเราก็อยากจะเข้าทางนี้ก็เป็นหน่วยราชการเราเป็นภาคเอกชนก็อยากเข้ามาจับมือร่วมกันนะฮะผมยังมองไปถึงอนาคตว่าเราเปิด AEC แล้วเพื่อนบ้านเข้ามานี่เขาอาจจะต้องมาดูนะฮะการปลูกพืชโดยธรรมชาติการปลูกพืชของเราเป็นพร้อมมากนะฮะกิจกรรมครั้งนี้จัดต่อเนื่องรวม3วันซึ่งก็มีพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเดินทางเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับส่งท้ายกันด้วยโครงการดีๆจากกรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5จังหวัดชัยนาทจัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้านพืชนั่นก็คือโครงการไม้ผล GAP รับเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาณตลาดอตก.โดยได้รับเกียรติจากนายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานครับสำหรับกิจกรรมที่เราจัดในวันนี้เนี่ยนะครับในการที่จะจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะผลไม้ GAP เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการส่งความสุขนะครับของขวัญจากกระทรวงเกษตรในปี2560นี้นอกจากเราจะมีการจัดจุดบริการทั่วประเทศ400จุดแล้วในส่วนของการจัดสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยเฉพาะผักผลไม้นะครับก็เป็นส่วนสำคัญอันนี้ก็ขอส่งความสุขนะครับให้กับพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรทุกคนก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดในช่วงปีใหม่นับเป็นการผลักดันตลาดเกษตรไทยให้มีความก้าวหน้าก้าวไกลอย่างมั่นคงโครงการดังกล่าวจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2559ที่ตลาดอตก.เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหากท่านใดสนใจยังพอมีเวลาสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัยกันได้นะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรที่นำเสนอในวันนี้คือที่ใดระหว่างข้อ1สถานีพัฒนาการเกษตรบนที่สูงหรือข้อ2สถานีเกษตรหลวงอ่างขางถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมาอย่าง
รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่11ธันวาคม2559ที่ถามว่าในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาข้าวโพดที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆคือข้าวโพดชนิดใดคำตอบก็คือข้อ1ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมคะการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรนั้นต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยนะคะหลักๆก็คือความปลอดภัยต่อผู้ผลิตหรือว่าตัวเกษตรกรเองรวมไปถึงผู้บริโภคเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานภาครัฐให้การรับรองค่ะซึ่งเมื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรประสบความสำเร็จก็จะทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงส่งผลต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะกลับมาติดตามรับชมรายการได้ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทาง Modern Night TV วันนี้นายและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำยิ่งใหญ่สมคำครัวของโลกนี้นะใช้ทรัพยากรการพึ่งพาตนเองโลกหมุนไปไม่เคย